ค่ะสวัสดีครับมอมอย่างไอรินค่ะวูดดี้วุฒินันท์ครับกลับมาพบกับเรา2คนเช่นเคยค่ะกับรายการ Fit Me Up ค่ะครับผมทุกวันเสาร์นะครับ 18:20 นแบบนี้นะครับตอนนี้มี2ช่องทางแล้วนะครับกับ FM 106 Fast FM แล้วก็ทาง YouTube นะครับกับ Channel Fit Me Up ครับใช่ค่ะวันนี้มาอยู่กับคุณหมอกรุ๊ปนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามี2ช่องทางแล้วเราเลยต้องมาให้ถึงที่วันนี้มาถึงถิ่นนะคะบ้านเอาเป็นว่ามาเจอกันตัวเป็นๆแต่ว่าไม่เอามาถึงที่ได้ไหมโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตัวเป็นๆที่บ้านเกิดของพี่วันนี้มาถึงคลินิกหมอฟู้ดมาเยี่ยมเยียนถึงสถานที่ที่นี่ค่ะขอบคุณครับวันนี้เรื่องที่จะคุยกันเนี่ยคุณหมอเป็นเรื่องที่เบสิกทั่วไปเลยน่าจะเป็นปัญหาใหญ่โตที่สุดของผู้หญิงค่ะนั่นก็คือเรื่องของหน้ากลมหน้าบานแล้วก็ต้องการให้เป็นหน้า V shape แล้วก็กระชับขึ้นโอเคครับก็ต้องบอกว่าถ้าในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่คนไข้ที่จะเข้ามาที่คลินิกเนี่ยนะครับมารับบริการเนี่ยเรื่องของการยกกระชับก็จะเป็นอยู่ใน top 3อยู่แล้วนะครับ1 2 3เลยนะครับขึ้นอยู่กับวัยมากกว่าค่ะขอเริ่มจากที่ง่ายที่สุดก่อนดีกว่าเบสิกที่สุดเลยน่าจะโดนกันมาเกือบทุกคนละโบท็อกครับโบท็อกนี่คือช่วยเรื่องยกกระชับแล้วก็ลดริ้วรอยไปด้วยใช่ไหมคะต้องบอกว่าอย่างแรกในกลุ่มของโบทูนูมท็อกซินเนี่ยนะบทเผอิญว่าโบท็อกซ์เนี่ยเป็นชื่อยี่ห้อนะครับแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อแรกเลยนะครับของโลกที่ได้รับการแอปพรูฟว่าใช้ได้เรื่องของคอสฟอร์ก็แฟตถูกต้องเพราะฉะนั้นคนก็จะชินกับว่าฉีดโบท็อกซ์นะโบท็อกซ์นะแต่จริงๆโบท็อกซ์เป็นแค่ชื่อยี่ห้อหนึ่งเท่านั้นเองนะครับสารหลักที่ออกฤทธิ์ก็คือโบทรูนุมท็อกซินไทเอนะครับโบทรูนุมท็อกซินไทเอนะครับเราก็เรียกสั้นๆว่าท็อกซินละกันในนี้นะครับจะได้สั้นๆนะครับในกลุ่มของท็อกซินเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าแอปพลายมาใช้ในเรื่องของการยกกระชับได้เพราะว่ากล้ามเนื้อบนหน้าเราเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนซึ่งออกฤทธิ์เราเรียกว่าดีเพรสเซอร์คือมันดึงลงนะครับเรามีทั้งกลุ่มดีเพรสเซอร์คือดึงลงแล้วก็กลุ่มอิลิเวเตอร์ทีนี้เนี่ยตัวท็อกซินเนี่ยเวลาไปออกฤทธิ์ก็คือไปช่วยทำให้กล้ามเนื้อมันนั้นเนี่ยมันไม่ทำงานถ้าในกลุ่มของดีเพรสเซอร์คือดึงลงไม่ทำงานเนี่ยมันก็จะช่วยคลายขึ้นมานะครับอย่างเช่นกล้ามเนื้อบริเวณที่ลายนิ่งตั้งแต่บริเวณแผ่นอกขึ้นไปผ่านคอจนไปถึงบริเวณหน้าหูเราเรียกว่าพาทิสมากล้ามเนื้อตัวนี้แอคชั่นหลักก็คือดึงลงเพราะฉะนั้นคือถ้ามันดึงลงก็เกิดความหย่อนคล้อยเกิดเนียงที่ดูเยอะขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้กลุ่มของท็อกซินฉีดบริเวณนี้ได้ก็เป็นเทคนิคที่ทำให้พอเราคลายกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยทุกอย่างก็จะขึ้นไปหมดนะครับก็จะช่วยได้ตรงนั้นนะครับก็สามารถทำได้ในทุกวัยครับแต่ก็ต้องดูว่าขึ้นอยู่กับความชำนาญเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของขนาดของยาตำแหน่งที่เราจะฉีดนะครับว่ามันถูกต้องไหมเทคนิคต่างๆกันอย่างเงี้ยครับรวมถึงในบางครั้งเราก็จะมีการฉีดเทคนิคโดยทั่วไปเราคิดว่าท็อกซินจะต้องฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อเท่านั้นเพราะออกฤทธิ์ต่อกล้ามเนื้อโดยตรงแต่อย่างตัวผมเองผมก็มีเทคนิคส่วนตัวที่เรียกว่า crowd lifting ซึ่งเราสอนไปในหลายๆประเทศทั่วเอเชียเนี่ยนะครับก็เป็นเทคนิคที่เป็นการฉีดในชั้นใต้ผิวหนังซึ่งก็จะทำให้เกิดการยกกระชับที่เห็นได้ตั้งแต่ทันทีชั้นใต้ผิวหนังนี่คือก่อนชั้นกล้ามเนื้อใช่ไหมครับอ๋อถ้าฉีดเข้าไปคือจะเห็นผลได้ในทันทีใช่ครับระหว่างผลในเรื่องของการที่ยกกระชับขึ้นจากการที่มีแรงดึงหรือเวกเตอร์ที่เยอะขึ้น มีทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่เยอะขึ้นและทำให้เกิดการจัดเรียงตัวของเซลล์ผิวที่มันเป็นระเบียบมากขึ้นเรานึกถึงกำแพงนะครับถ้าเราก่ออิฐที่มันเป็นระเบียบตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะแน่นแข็งแรงนะครับก็เหมือนกับผิวเราแข็งแรงแต่ถ้าพออายุเยอะขึ้นคอลลาเจนที่มันเคยเชื่อมระหว่างอิฐเราเนี่ยซึ่งมันปูนเนี่ยนะครับมันหายไปไออิฐเหล่านั้นมันก็จะล่มสลายไม่เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นคือมันก็จะล้มลงมาในที่สุดนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างการทำฉีดท็อกซินบริเวณกล้ามเนื้อกลางแล้วหน้าเล็กลงเนี่ยเรามักจะพบว่าแก้มคนไข้มันจะตอบเข้าไปด้วยใช่ครับถูกต้องนะครับเนื่องจากไขมันบางส่วนเนี่ยมันหายไปเองโดยธรรมชาติจากการถูกบังคับว่ามันมีพื้นที่ที่มันเล็กลงที่มันอยู่หรือในกรณีของคนที่ดัดฟันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของขนาดของขากรรไกรเพราะฉะนั้นคือคนดัดฟันส่วนใหญ่ก็จะหน้าตอบลงหน้าเล็กลงอย่างเงี้ยครับมันเป็นพื้นฐานของตัวไขมันของคนหน้าเราที่มันสามารถ moveable คือเคลื่อนย้ายไปได้แล้วสลายไปได้เองในส่วนนึงฉีดตรงจนหน้าตอบล่าสุดไปทำไฮฟูบอกว่าทำไม่ได้
ต้องเติมหมดแล้วต้องเติมเข้าไปต้องเติมอะไรเข้าไปสักหน่อยคือพวกนี้นะครับอย่างท็อกซินเองเนี่ยมันก็จะมีผลเสียเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่ถูกต้องครับเดี๋ยวสงสัยว่าคือพอโบท็อกแล้วเนี่ยหน้ามันเป็นแบบแก้มยุยยุยนั่นแหละฮะแฮงกิ้งพอยต์มันหายกล้ามเนื้อกรามเป็นส่วนที่เขาเรียกแฮงกิ้งพอยต์คือเป็นจุดเกี่ยวที่สำคัญของหน้าส่วนล่างถ้ามันมีขนาดเล็กเกินไปมันก็จะเกิดการตกลงมาของหน้าก็จะมามีแก้มยุยยุยตรงบริเวณแถวรอบน้ำมากของเราเนี่ยนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณหมอที่ทำไม่ได้มีความชำนาญพอหรือโดยเฉพาะถ้าเป็นหมอเถื่อนหรืออะไรเข้าไปในนี้คือเราเรียกว่าสั่งแต่ว่าจะฉีดเพื่อให้มันเล็กกลับกลายเป็นว่าเล็กแล้วไขมันตรงนี้หายตอบแล้วมันตกอยู่ตรงนี้เป็นคล้อยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราดีไซน์หน้าคนไข้อย่างเงี้ยอย่างคนเอเชียหรือคนไทยส่วนใหญ่จะมีกระดูกโหนกแก้มที่กว้างถ้าเราลดตรงนี้ให้มันเล็กเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นตรงนี้เด่นขึ้นนะฮะคือมันเป็นเรื่องของทำให้ตรงไหนด้อยตรงไหนเด่นขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออันนี้ต้องเข้ามาปรึกษาเป็นเคส by เคสนะครับนะคือแต่ละคนคงสั่งแม่ไม่เหมือนกันอย่างนี้แล้วโบท็อกเหมาะกับใครบ้างในส่วนของตัวท็อกซินเองเนี่ยมันออกฤทธิ์ไม่เป็นไรคืออันเนี้ยถือว่าเป็นคนประชาชนคนทั่วไปก็จะคุ้นเคยกับคำนี้ครับเพราะว่าโบท็อกซ์เขาไม่ได้จ้างเรารีวิวแต่ผมต้องบอกว่าถ้าผมพูดเป็นเมนชั่นชื่อยี่ห้อไปแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนการโฆษณาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีรายได้จากตรงนี้ของผู้เชี่ยวชาญต้องอยู่ตรงกลางก่อนคือในกลุ่มของท็อกซินเนี่ยออกฤทธิ์โดยตรงต่อกล้ามเนื้อในการคลายกล้ามเนื้อออกเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่มีประโยชน์โดยตรงของมันคือการลดริ้วรอยอย่างเช่นตรงบริเวณติดกาวางคิ้วหน้าผานะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการลดขนาดของกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ได้เนื่องจากหลักการของกล้ามเนื้อเป็นไงคุณที่ออกกำลังกายอยู่แล้วกล้ามเนื้อที่ไม่ถูกใช้งานมันก็จะค่อยๆรีบลงแล้วก็ฟอร์ไปส่วนกล้ามเนื้อที่เอ็กซ์เซอร์ไซส์มันเยอะออกฤทธิ์มันเยอะเหมือนการเล่นเวทมันก็จะใหญ่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคือฤทธิ์ของท็อกซินที่ไปทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ทำงานชั่วคราวช่วงที่ไม่ทำงานมันก็จะค่อยมีขนาดเล็กลงได้อย่างเช่นกล้ามเนื้อกรามนะครับกล้ามเนื้อน่องนะครับต้นแขนอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้แล้วก็ปัจจุบันจริงๆเราใช้ท็อกซินในการรักษาโรคด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มของเช่นเขาเรียกว่าเฮมิเฟเชียลสปาซึมนะครับก็คืออาจจะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับจากความผิดปกติของเส้นประสาทหรือว่าเป็นเฟเชียลพาวซี่ซึ่งเป็นพยาธิสภาพที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้มีการอักเสบของเส้นประสาทแล้วทำให้กล้ามเนื้อบางส่วนไม่ออกฤทธิ์หรือออกฤทธิ์เกร็งอยู่ตลอดเวลาเราก็ใช้ในกลุ่มนี้ในการรักษากล้ามเนื้อเหล่านั้นได้คนไข้ที่เป็นเขาเรียกออฟฟิศซินโดรมปวดหลังบ่อยๆมีทริกเกอร์พอยต์จุดที่มันกล้ามเนื้อมันมาขมวดกันไว้เราก็สามารถใช้ตัวท็อกซินเนี่ยคลายกล้ามเนื้อนั้นออกได้นะครับเคยเห็นในตอนที่พี่ตูนวิ่งเขาก็มีใช้ของพี่ตูนอาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าการกีฬาของได้เห็นร้องกรี๊ดแต่ว่าจริงๆที่พี่ตูนใช้เนี่ยยังไม่ใช่ในกลุ่มของท็อกซินเพราะท็อกซินต้องรอระยะเวลาในการที่มันจะออกฤทธิ์อย่างน้อยก็เริ่มตั้งแต่3วันขึ้นไปจนถึง2อาทิตย์แต่ที่พี่ตูนใช้นี่เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆแต่ต้องเป็นคุณหมอทำนะคือใช้เข็มเนี่ยนะครับเข้าไปคลายผมกล้ามเนื้อที่มันขมวดเกร็งอยู่ด้วยกันไว้แต่พี่ตูนเลยเจ็บเพราะเข็มก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะฮะด่าหมอทีเดียวทีนี้ถ้าฉีดตัวท็อกซินนะครับในปริมาณที่บอกว่ามันทำให้กล้ามเนื้อตายในช่วงระยะเวลาใช่ครับแต่ว่าถ้าเราฉีดบ่อยๆติดต่อกันมันจะให้กล้ามเนื้อตรงนี้ค่อยๆเล็กลงได้นะครับถามว่าผลมันจะแบบถาวรไหมใช่ไหมจริงๆไม่ถาวรอยู่แล้วครับโดยทฤษฎีนะครับแต่พอยต์ของการที่เราไปรีพีทคือฉีดซ้ำบ่อยๆบางครั้งถ้ามากเกินไปหรือทีเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการดื้อยาซึ่งปัจจุบันเราบอกว่าเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับการดื้อยาในที่นี้ก็คือว่าให้เราฉีดไปโดสมากเท่าไหร่มันไม่ออกฤทธิ์เลยนะครับเนื่องจากว่าฉีดพวกนี้คือสิ่งแปลกปลอมครับเหมือนที่ผมเคยบอกเวลาสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายจะมีการสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านเนื้อทหารขึ้นมากันมันไว้ก่อนทีนี้ปกติในกลุ่มของท็อกซินเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนที่แอนติบอดีเหล่านี้จะค่อยๆหายไปหมดนะครับทีนี้ถ้าก่อน2เดือนเราไปฉีดในขนาดที่เยอะขึ้นเราก็ไปเหมือนเพิ่มจำนวนในสิ่งแปลกปลอมเข้าไปครับร่างกายก็สร้างแอนติบอดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยมันชนะสิ่งเหล่านั้นได้ก็คือฉีดเข้าไปยังไงเนี่ยทหารตัวนี้ก็ชนะได้แล้วก็ไม่ออกฤทธิ์ต้องรอ 2-6 ปีที่ถามไม่ใช่อะไรรู้สึกว่าตัวเองนะหลังมารู้สึกว่านอนแล้วน้ำลายยืดตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะท็อกซินหรือเปล่าเพราะปกติแบบว่าเอ๊ะทำไมมันนอนแต่ก็มีผลข้างเคียงในบางอย่างครับเช่นสมมติว่าฉีดผิดตำแหน่งแล้วทำให้เกิดเรื่องของการกลืนน้ำลายไม่ได้อย่างเงี้ยกลืนน้ำไม่ได้ฉีดมากเกินไปหรือปากเบี้ยวแล้วทำให้อย่างเงี้ยดีเจดาดาเคยพูดถึงเรื่องนี้ก็จะเกิดกรณีนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเข้ามาคลินิกครับอย่าไปกับหมอเถื่อนเลยเพราะเราไม่รู้ปัจจุบันยาปลอมยาก๊อปปี้เยอะมากเยอะมากใช่อ่ะ
ทีนี้โบท็อกซ์เรียบร้อยท็อกซินเรียบร้อยก็เป็นเริ่มต้นก็เป็นสเต็ปแรกของการเริ่มต้นดูแลกันตั้งแต่ตัวแรกๆน่าจะเป็นตัวนี้แหละท็อกซินแล้วก็ถัดมาสักพักเนี่ยจะเริ่มได้ยินคำว่าไฮฟูไฮฟูถ้าจำไม่ผิดหนูคิดว่าตัวเองเคยไปทำใช่อันที่สรุปไปทำอะไรมาก็ยังไม่รู้น่าจะครบทุกอย่างณเวลานั้นเนี่ยลองมาเลยทุกอย่างไปที่คลินิกหนึ่งค่ะแล้วก็ลองทุกอย่างเลยซื้อคอร์สไปหมดเลยแล้วรู้ไหมคะคลินิกเขาชวนไปทำแล้วรู้ไหมคะเกิดเหตุการณ์หนึ่งชวนไปทำก่อนแล้วเราก็ซื้อคอร์สติดใจหลังจากนั้นปิดคลินิกหนีเราไปเสียใจแต่นี้เป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากแล้วคลินิกอยู่ในท้องหลอดด้วยอยู่ในที่ที่นึกว่าแบบส่วนมากจะเป็นที่โลเคชั่นแบบนี้แหละที่จะปิดหายไปไว้ใจได้ที่เรารู้สึกมั่นใจนั่นแหละเลยไม่แน่ใจว่าที่ทำไปเนี่ยโดนอะไรไปบ้างอันนี้ก็ย้อนกลับไปนิดนึงว่าอย่างแรกเวลาก่อนที่เราจะทำอะไรเราควรจะรู้ควรจะถามเขาแล้วดูข้อมูลโดยตรงทั้งหมดนะครับคือในกลุ่มของผมเรียกว่ากลุ่มของแมชชีนละกันก็คือเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆนะครับจริงๆแล้วเจเนอเรชันแรกๆที่มาเนี่ยก็คือเรื่องของ RF คือ Radio Frequency ก็คือคลื่นวิทยุซึ่งตัวนี้มันจะสามารถทำให้เกิดการกดตัวของคอลลาเจนได้ในทันทีมันก็เลยเห็นยกขึ้นในทันทีแล้วส่วนในระยะยาวคือมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ครับเมื่อคอลลาเจนบนหน้าเราเยอะขึ้นก็จะทำให้หน้าเราไม่ค่อยยกกระชับขึ้นได้ทีนี้ RF ตัวที่มันดังมากๆก็คือเทอร์มาร์ชนะครับเทอร์มาร์ชเนี่ยเป็น RF นะมีอยู่3ตัวที่ดังวันนี้เราคุยกันเทอร์มาร์ชเป็น RF ส่วนอัลเทอร่ากับไฮฟูเนี่ยเป็นเรื่องของอัลตราซาวด์คลื่นอัลตราซาวด์ส่วนอัลเทอร่ากับไฮฟูนะครับอัลเทอร่าก็เป็นชื่อแบรนด์เหมือนกันแต่ก็ทำมาร์เก็ตติ้งจนโด่งดังมากเป็นหนึ่งในตระกูลของอัลตราซาวด์หลักการของอัลตราซาวด์คือเวลาที่ส่งไปปุ๊บมันสะท้อนคลื่นกลับมาปุ๊บทางด้านบนก็คือสะท้อนกับตรงแถวกระดูกเพราะฉะนั้นในอัลตราซาวด์เวลาทำอาจจะรู้สึกเจ็บหน่อยนะครับต้องมีการฉีดยาชาบล็อกยาชากันครับพอกระแทกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็สะท้อนกลับมาก็ทำให้เกิดคอลลาเจนหดตัวเหมือนกันแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้นะครับไฮฟูเป็นเจเนเรชันล่าสุดที่ต่อยอดมาจากตัวอัลตราลดพลังงานลงนิดนึงนะครับเพื่อลดอาการเจ็บของคนไข้เนื่องจากว่าถ้าคนไข้เจ็บมากเนี่ยบางครั้งเราทำไม่ถึงจุดที่มันจะออกฤทธิ์ก็กลายเป็นว่าเจ็บฟรีไปเราไม่ได้ประโยชน์นะครับไฮฟูก็เลยลดพลังงานลงนิดนึงนะครับแล้วทำให้คนไข้สบายขึ้นนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือถ้าพลังงานลดลงการคงอยู่ของสิ่งที่ทำไปมันก็จะน้อยกว่าอย่างเช่นอัลตร้าอาจจะอยู่ประมาณสักจริงๆเขาเคลมว่าอยู่ประมาณเดือนปีนะครับถึงปีครึ่งนะครับไฮฟูก็อาจจะประมาณ8เดือนครับเธอมาก็ในตัวเลขเดียวกันครับปีครึ่งเบรก1เดี๋ยวมาพูดกันต่ออีกสักหน่อยนึงดีกว่าเรื่องนี้ยังสนุกอยู่นะครับแล้วก็อยากยังไม่ได้ถามอยากจะถามยังมีอีกหลายเรื่องจะถามด้วยนะครับก็ใครในเบรกหน้ามาพูดคุยกันต่อกับทีนี้ตัวแมชชีนละคลื่นเสียงคลื่นเสียงคลื่นแสงอยู่ดีมาทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยยกกระชับขึ้นได้ยังไงนะครับติดตามตอนนี้เบรกหน้าครับได้ครับ